วัสดีค่ะพบกับตุ๊กตาดวงทูเดย์อัปเดตดวงรายวันประจำวันพฤหัสที่4มิถุนายนโดยอาจารย์สมชายเกียรติพระดอนค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีโดยรวมดวงชะตาให้โทษมากกว่าคุณอาทิตย์ทำตัวเป็นคนสายเปย์อาจจะเสียทั้งเงินทั้งเวลาก็เป็นได้จันทร์ทำอาชีพเสริมหาเงินออนไลน์จะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาอังคารเรื่องดีๆเขาเอาไปแต่พอเรื่องไม่ดีเขาโยนมาทางเราพุธระวังถูกหลอกให้รักมีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะเพศตรงข้ามพฤหัสบดีมีงานให้รับผิดชอบมากขึ้นแต่ค่าจ้างอาจลดลงศุกร์ความรักดีต่อใจหลายคู่ทำตัวติดกันจนน่าอิจฉาส่วนเสาร์มีคนจ้องเอาเปรียบและขัดผลประโยชน์ในที่ทำงานท่านที่เกิดวันอาทิตย์โดยรวมดวงชะตาให้โทษมากกว่าคุณระวังผิดใจกันเรื่องงานเพราะความผิดพลาดของเพื่อนร่วมงานที่ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้นนะคะให้เอาเวลามาแก้ไขดีกว่าจะเอาเวลามาจับผิดกันค่ะการเงินหมุนเวียนดีกว่าช่วงที่ผ่านมาบุตรบริวารให้ลาภความรักต้องใช้เหตุผลเหนืออารมณ์นะคะทำตัวเป็นคนสายเปย์อาจจะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาโดยไม่ได้อะไรกลับมาเลยค่ะสีน้ำตาลเสริมดวงชะตาเลข6เรียกทรัพย์ช่วงเวลาแห่งโชคลาภ 13:00 น.ถึง 14:00 น.ค่ะท่านที่เกิดวันจันทร์โดยรวมดวงชะตาให้โทษมากกว่าคุณทำงานเป็นทีมต้องรับฟังเพื่อนร่วมงานทำงานของตัวเองก็ต้องยึดเป้าหมายเป็นหลักนะคะผลงานจึงออกมาดีและก้าวหน้าตามแผนค่ะด้านการเงินเริ่มสะดุดทำอาชีพเสริมหาเงินออนไลน์จะช่วยให้ชีวิตดีกว่าในช่วงที่ผ่านมาค่ะความรักติดลบสิ่งที่คิดไว้กับในชีวิตจริงแตกต่างกันมากส่วนคนโสดเริ่มไม่มั่นใจกับรักครั้งใหม่แล้วค่ะสีส้มเสริมดวงชะตาเลข9เรียกทรัพย์ช่วงเวลาแห่งโชคลาภ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ท่านที่เกิดวันอังคารโดยรวมดวงชะตาให้ทั้งคุณและโทษค่ะเรื่องงานมีอุปสรรคเพื่อนร่วมงานจ้องจับผิดทีเรื่องดีๆเขาเอาไปพอเรื่องไม่ดีก็โยนมาที่เราธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพและความงามให้ผลตอบแทนดีค่ะด้านความรักนำโชคลาภมาให้จะมีเพศตรงข้ามที่ดูแล้วถูกใจเข้ามาพัวพันคนโสดจะสานสัมพันธ์ต่อก็คงไม่เป็นไรนะคะส่วนคนมีคู่แล้วต้องบอกตัวเองเลยค่ะอย่าดีกว่าสีแดงเสริมดวงชะตาเลข5เรียกทรัพย์ช่วงเวลาแห่งโชคลาภ 18:00 น.ถึง 19:00 น.ค่ะท่านที่เกิดวันพุธโดยรวมดวงชะตาให้ทั้งคุณและโทษค่ะวันนี้เจ้านายหรือลูกค้าพูดอะไรไม่เข้าหูให้ทำใจร่มๆไว้นะคะก้มหน้าก้มตาทำต่อไปแล้วทุกอย่างจะดีเองค่ะธุรกิจเกี่ยวกับการเงินการลงทุนให้ผลตอบแทนดีค่ะเหมาะที่จะเสี่ยงโชคเก่งกำไรแต่ด้านความรักขาดสีสันคนรักเอาใจยากคนโสดสายไประวังให้ดีนะคะระวังว่าจะถูกหลอกให้รักและมีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะเพศตรงข้ามค่ะสีเหลืองเสริมดวงชะตาเลข8เรียกทรัพย์ช่วงเวลาแห่งโชคลาภ 19:00 น.ถึง 20:00 น.ค่ะท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีโดยรวมดวงชะตาให้โทษมากกว่าคุณมีการเปลี่ยนแปลงในที่ทำงานที่อาจจะทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจมากนักมีงานให้รับผิดชอบมากขึ้นแต่หลายคนถูกขอร้องให้รับค่าจ้างลดลงธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานและเชื้อเพลิงให้ผลตอบแทนดีค่ะเหมาะกับการลงทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาวด้านความรักนะคะคนรักอยู่ในสายตาไม่ทำให้ผิดหวังแต่คนโสดระวังนะคะระวังพวกเท่าหัวงูไว้ให้ดีสีชมพูเสริมดวงชะตาเลข4เรียกทรัพย์ช่วงเวลาแห่งโชคลาภ 15:00 น.ถึง 16:00 น.ค่ะท่านที่เกิดวันศุกร์โดยรวมดวงชะตาให้คุณมากกว่าโทษมีเกณฑ์เปลี่ยนที่ทำงานย้ายแผนกหรือได้เพื่อนร่วมงานใหม่ๆที่จะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาค่ะธุรกิจที่มีกลุ่มลูกค้าเป็นหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจจะได้ผลตอบแทนดีได้ลาภจากการลงทุนส่วนด้านความรักนะคะดีต่อใจค่ะหลายคู่ทำตัวติดกันจนน่าอิจฉาชมรมคนชอบเด็กจะมีเรื่องเมาส์กันสนุกปากเลยค่ะสีน้ำเงินเสริมดวงชะตาเลข1เรียกทรัพย์ช่วงเวลาแห่งโชคลาภ 12:00 น.ถึง 13:00 น.ค่ะท่านที่เกิดวันเสาร์โดยรวมดวงชะตาให้โทษมากกว่าคุณมีคนจ้องเอาเปรียบในที่ทำงานยิ่งลงทุนลงแรงไปเท่าไหร่ผลที่ได้กลับมาไม่คุ้มค่าเพราะมีคนจ้องขัดผลประโยชน์ค่ะด้านการเงินก็รั่วไหลไปกับเรื่องที่ไม่จำเป็นแต่คนทำธุรกิจซื้อมาขายไปเริ่มมีผลกำไรเป็นกอบเป็นกำมากขึ้นค่ะด้านความรักค่ะสีสันคนโสดอย่างมีรักครั้งใหม่แต่ก็ยังไม่พอมูฟออนไปกับใครจริงๆสีม่วงเสริมดวงชะตาเลข7เรียกทรัพย์ช่วงเวลาแห่งโชคลาภ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ค่ะก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมนะคะ
อัปเดตดวงปังชีวิตดีทั้งวันกับดวง Today ได้ทาง Facebook, YouTube, มัติชนออนไลน์ Instagram, มัติชน Official สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ